ผู้หญิงในช่วงอายุ 45-55 ปีเมื่อย่างเข้าสู่วัยทองจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายโดยเฉพาะการทำงานของรังไข่ที่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงลดลงอย่างมากส่งผลให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอจนถึงหมดประจำเดือนและถ้าประจำเดือนขาดหายไปครบ1ปีแสดงว่ารังไข่ได้หยุดการทำงานแล้วถือว่าเข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาโดยสังเกตได้จาก3สัญญาณบ่งบอกอาการวัยทองได้แก่1. มีอาการร้อนวูบวาบตามตัวและหน้าอกอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายและเหงื่อออกมากโดยเฉพาะเวลากลางคืน 2. ช่องคลอดแห้งผิวหนังแห้งปัสสาวะบ่อยหรือการปัสสาวะไม่อยู่นอนไม่หลับความต้องการและความรู้สึกทางเพศลดลง 3. เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของร่างกายตามอายุได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือดภาวะอ้วนลงพุงความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงภาวะดื้อต่ออินซูลินและโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกสำหรับการดูแลสุขภาพเพื่อรับมือกับการเข้าสู่วัยทองสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำ5วิธีคือ 1. เน้นกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงเสริมสร้างกระดูกอย่างเช่นนมโยเกิร์ตงาขาวงาดำปลาเล็กปลาน้อยและกินอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนเช่นถั่วเหลืองจะช่วยลดอาการร้อนวูบวาบ 2. ลดอาหารประเภทแป้งอาหารมันอาหารทอดอาหารเค็มน้ำหวานชากาแฟหรืออาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเพราะอาจทำให้อารมณ์แปรปรวนและกระวนกระวายมากขึ้น 3. ออกกำลังกายเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นไม่ควรออกกำลังกายที่ใช้แรงกระแทกโดยเฉพาะข้อเข่าที่รับน้ำหนักมากอาจเป็นสาเหตุของข้อเข่าเสื่อมและควรให้ร่างกายได้รับแสงแดดบ้างเพื่อช่วยในการสร้างวิตามินดีที่มีส่วนในการดูดซึมแคลเซียม 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงจะช่วยเพิ่มความจำทำให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวและ 5. รู้จักผ่อนคลายความเครียดทำให้จิตใจแจ่มใส